ในสสนี่เขาไม่แบ่งแยกตำบลในฝ่ายท้องถิ่นนี่เขาไม่มีการแบ่งแยกหมู่บ้านออกเป็นสองส่วนนะครับไม่แต่ในเขตต่างแต่ทีนี้มันไม่ได้เก่าไว้ตอนนี้ตอนนี้ต้องเข้าก่อนว่าคุณเดี๋ยวว่าเคยคุณเคยเรียนอยู่เขาผมไปที่ประชาชนสามารถแสดงความเห็นอาจจะเห็นด้วยรูปแบบหนึ่งสองสามหรืออาจจะเห็นด้วยรูปแบบอื่นยกตัวอย่างในเขตเทศบาลเมืองอาคมหมู่บ้านบ้างว่าในเมื่อมีการที่จะแบ่งเขตแบบใหม่แล้วก็ถามชุมชนว่าเทศบาลตีเส้นไปอย่างนี้นะหักไปอย่างนี้ติดก้าวแปดในการข้อมูลกับในการคิดงานตกลงทำไมมีการเลือกตั้งไม่มีปัญหาคะตรงนี้ผมก็เจอปวจที่ผ่านมาค่ะแล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับพี่พูดเองนะครับแบ่งก็เลยมีปัญหาแต่เขาเห็นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นพอหลังจากแต่เขาเห็นแล้วคือผมไม่รู้ชุมชนไม่รู้ว่าแบ่งออกเป็น3เขตแล้วผู้สมัครตัวแทนของหมู่บ้านผมเดี๋ยวนี้มีแค่คนเดียวพอมีคนเดียวเสร็จตัวเขายังไม่รู้ว่าแบ่งเขตแบบไหนพอประกาศออกมาเทศบาลเพิ่งรู้เมื่อวานนี้เขตพื้นที่ในการเลือกตั้งทั้งที่กกต.ประกาศมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วทำไมไม่แจ้งให้ชุมชนบ้างรับทราบบ้างผู้สมัครเดี๋ยวนี้ถ้าดูตามแบบปัจจุบันที่กกต.อนุมัติออกมานี่ตัวเขาอยู่ในเขตพื้นที่เขตหนึ่งแต่ว่าสมัครไปอยู่ในเขตพื้นที่เขตสองเขาไม่มีสิทธิ์แม้แต่กาตัวเองญาติพี่น้องก็ไม่มีสิทธิ์กามันจะมีอำนาจมันจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวแทนของชุมชนได้ยังไงงงครับชาวบ้านนี้คืองงจะทำยังไงผมถึงมาที่กกต.นี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องชุมชนทั้งที่ก่อนแบ่งเขตเป็น3รูปแบบที่กกต.ให้เทศบาลไปทำผมก็ลงไม่ลงพื้นที่เลยเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ลงไปพื้นที่นั่งเขียนขีดเอาที่เทศบาลแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านทำประชาคมทำประชาคมไปผมทำประชาคมหมู่บ้านก็เรียกร้องยืนยันให้เลือกหน่วยเลือกตั้งแบบเดิมคงเดิมหรือให้กระทบน้อยที่สุดของหมู่บ้านเพราะว่าโดนที่แบ่งเทศบาลแบ่งไปให้โคกสีแล้วร้อยกว่าสีก็แบ่งไปแล้วแต่ยังมาแบ่งอีกนี่คือความน้อยอกน้อยใจของพี่น้องในหมู่บ้านเป็นญาติแท้ๆไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์พี่น้องตัวเองฝากถึงกกต.ใหญ่ก่อนพวกท่านก่อนพวกคุณจะทำพิจารณาอะไรไหนบอกว่าประชาชนมาก่อนไหนบอกว่าฟังเสียงประชาชนก่อนที่จะแบ่งเขตทำเขตในเมื่อทำแล้วทำหนังสือคัดค้านไปแล้วตั้งแต่พื้นที่แบ่งเขตแล้วทำไมมาเป็นแบบนี้แสดงว่าประชาชนนี่ไม่มีความหมายตอนแรกทำหนังสือให้ไปประชาคมทำไมไม่แบ่งไปเลยทำไมไม่แบ่งเองเลยแล้วก็แจ้งมาหน่อยแต่มีไม่แจ้งผมเพิ่งรู้เมื่อวานนี่ครับทั้งที่ผู้สมัครเองก็ยังไม่รู้ไปสมัครมาแล้วเราเพิ่งรู้เมื่อวานจะมันจะแก้อะไรได้ล่ะครับนี่คือปัญหาของชุมชนอยากให้กกต.